สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของนักท่องเที่ยว6รายสัญชาติเวียดนามและสัญชาติอเมริกันซึ่งพบสารพิษไซยาไนด์ในแก้วชาโดยผู้ต้องสงสัยคือนางเชอริชองวัย56ปีที่มีหนี้สินจำนวน10ล้านบาทล่าสุดที่สน.ลุมพินีพันตำรวจตรีทันพีรสิทธิ์จุลรพิภพหรือสารวัตรแจ๊ได้ควบคุมตัวนายฟันวอกฮูอายุ35ปีกายชาวเวียดนามมาสอบปากคำในฐานะพยานโดยระหว่างการควบคุมตัวในฝ่านพยายามหลบหน้าสื่อมวลชนไม่ให้ข้อมูลใดๆนอกจากระบุว่าไม่รู้จักผู้เสียชีวิตยกเว้นเพียงรู้จัก1รายเมื่อปีก่อนจากการสอบปากคำเบื้องต้นในฝ่านให้การว่าระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมที่ผ่านมา1ใน6ผู้เสียชีวิตได้สั่งให้ตนไปซื้อยาชนิดหนึ่งในราคา 11,000 บาทโดยอ้างว่าเป็นยางูหมายเลข7ซึ่งตนได้ประสานให้นายไทเกอร์ไกด์อีกรายไปรับยาและนำส่งให้ที่โรงแรมย่านสุวรรณภูมิขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวนายไทเกอร์นอกจากนี้ในฟานยังให้ปากคำอีกว่าเมื่อวันที่9กรกฎาคมสามีของผู้เสียชีวิตอีก1รายได้ให้แบ่งเงินเป็นสกุลไทยจำนวน 90,000 บาทแล้วนำไปมอบให้ชายชาวอเมริกันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่โรงแรมย่านราชดำริโดยส่งมอบเงินผ่านหญิงปริศนาหมายเลข7ก่อนที่เธอจะเดินทางกลับดานังในวันถัดมาทางนี้ในวันเกิดเหตุสามีของหนึ่งในผู้เสียชีวิตได้ให้ไกด์ช่วยตามหาภรรยาเนื่องจากติดต่อไม่ได้ทำให้ไกด์ต้องออกตามหาในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพขณะที่ล่าสุดตำรวจได้นำตัวสามีของเธอมาสอบปากคำที่สน.ลุมพินีแล้วเช่นกันโดยคาดว่าจะทราบรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นหลังจากสอบปากคำในครั้งนี้ขอถามนิดหน่อยเดี๋ยวเรารู้จักไหมเดินเราเคยเห็นหน้าไหมคะขวาเป็นพี่น้องเป็นพิเศษนะคะพี่ทางนี้ทุกคนทางนี้ทางนี้เรารู้จักกับกลุ่มพวกนี้มานานหรือยังกลุ่มเวียดนามรู้จักปะเขาจ้างเราครั้งแรกเรารู้ไหมว่าเขามาทำอะไรไม่รู้ครับไม่รู้เลยเหรอเราไม่รู้เลยใช่ไหมเราแค่นำเขามาเที่ยวแต่ไงนี่มันเราแค่นำเขามาเที่ยวเลยเป็นกลุ่มนี้เราเจอครั้งแรกไหมหรือว่าเราเคยเจอมาก่อนหน้านี้เจอไม่เคยเจอกลุ่มนี้ก็เจอกลุ่มไหนอะครับรู้จักคนหนึ่งปีที่แล้วชื่ออะไรครับ